มือปราบสัมภเวสีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคุณพุทธสร้างความเดือดร้อนแก่คนในครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะทุกครั้งที่เขาถูกวิญญาณเข้าสิงเขาจะไม่ทำงานทำการเอาแต่ดื่มสุราเมาไม่ได้สติจนสุขภาพย่ำแย่คุณมะลิจึงไปนิมนต์พระมาที่บ้านเพื่อให้ช่วยเหลือพ่อพระก็ได้ซักถามจนวิญญาณตนนี้ยอมบอกว่าเขาเป็นใครพาหลวงตามาหลวงตาก็เหมือนมาคุยมาสื่อสารอะหลวงตาจะเอาไหวเอาอะไรมานี่แหละแบบจะตีนะจะบอกใครเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้ออกมาชื่อเอกนะพ่อเคยทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมืออะไรเงี้ยทำให้เขาเสียชีวิตหิวไม่มีญาติพี่น้องทำบุญให้เขาไปไหนไม่ได้วิญญาณอยู่ตรงที่ตายไม่รู้จะไปหาใครเห็นพ่อยังคอยทำบุญคอยส่งบุญให้พอได้โอกาสเขาก็จะมาก็ตอนแรกก็มีปากเปลี่ยนกันบ้างเพราะว่าให้เขาโมโหเขาก็ไปตีเราเนี้ยแล้วเขาก็เลยตายไปจุระวันเพื่อนมาเขากินเหล้ากับวงเหล้านั่นนะเขาก็ว่าให้เราแบบเสียหายบ้างอะไรเงี้ยเอามาไปไว้บ้านแล้วก็ถึงจะกลับมาเขาเลยมาตีเขาเขารู้ว่าเขาเสียชีวิตเขาก็เสียใจอะเนาะว่าทำไมตัวตายเรานี่ฆ่าคนตายว่างั้นนะทางบ้านเขาก็เคลียร์เรื่องคดีอะไรเงี้ยเราเสียค่าคนตายค่าศพค่าอะไรเขาแล้วจัดการเรื่องศพแล้วให้เขาเรียบร้อยค่าเสียหายก็คือหลังนั้นคือทำบุญอะไรให้เขาบางทีไปชอบป้าทำบุญอะไรก็ดังนึกถึงมันว่าวิญญาณดูหน่อยมึงก็มารับเอาคนละกันแล้วก็นึกไปถึงจะท่านไปนะบางทีก็นึกถึงว่ามันคนกินเหล้าบางทีก็กินเหล้าด้วยกันแล้วก็มีการเต้นให้มันกินไปอย่างเงี้ยทำไมก่อนนี้ย่าเขายังอยู่มันจะมาขออยู่ด้วยพ่อรู้สึกผิดต่อเขาแต่ว่าดวงวิญญาณเนี่ยไม่ได้อาฆาตไม่ได้ว่าต้องการพ่อทำเขาตายเขาจะมาฆ่าพ่อให้ตายตามเขาก็บอกกับหลวงตาว่าเขาเองก็มีกรรมอยู่เขาถึงยังไปไหนไม่ได้ไม่มีใครส่งบุญไปให้เขาเลยมีแต่พ่อนี่แหละไปเขาก็เหมือนเอาพ่อเป็นที่พึ่งถึงแม้ว่าคุณพุทธจะดื่มสุราเมาจนไม่ได้สติแต่ทุกครั้งก็จะกลับมาถึงบ้านตลอดแต่ผลจากการดื่มสุราหนักจนไม่กินข้าวกินปลามันทำให้เขามีสภาพร่างกายที่สู้ผอมอย่างเห็นได้ชัดครับคือถึงแม้ว่าพ่อจะเมาเดินแทบจะไม่ไหวแต่ก็กลับบ้านปลอดภัยพากันกลับมาแล้วเวลาเขาแฝงนี่อาการที่เราสังเกตพ่อนี่เป็นยังไงบ้างคะก็หนึ่งนิสัยพ่อเปลี่ยนไปสองพูดจาแบบไม่ใช่พ่อจะเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาเอะอะแบบชัดถ้อยชัดคำแต่นี่พูดคำแบบเหมือนอยู่ในคอไม่อยากจะพูดไม่สบตาก้มหน้าก้มตาเวลาถามคอตกตลอดแบบไม่ลืมตาไม่อยากจะสื่อสารกับเราไม่อยากยุ่งกับเราทุกครั้งที่วิญญาณตนนี้เข้าสิงคุณพุทธจะมีลักษณะท่าทางที่บ่งบอกชัดเจนเขามักจะก้มหน้าก้มตาไม่สบตาใครและจะถามหาแต่สุราเพียงอย่างเดียวโดยมากในบ้านเขาก็จะเอาพวกลูกกระพะมาใส่คอให้บ้างแล้วก็เอาเสื้อยันตัวนี้มาใส่ให้มันก็จะหายไปหลายปีมันเป็นอย่างนี้อยู่นาไร่ทิ้งหมดบางทีถ่ายว่าบางทีเพื่อนผู้จะต้องทำแทนให้บ้านจองจะเป็นยังไงไม่ทนธรรมดาลุงนี่เป็นคนสะอาดแต่เขาเจ็บคอยกว้านไม่เลอะเทอะบ้านจองเดินชานั่นนะเป็นมันอย่างนี้ถึง10 ปี 20 ปีไหมครับก็ต้องกดตกแต่20 ปีได้แต่เราก็แก้แก้ไขกันเรื่อยมาอย่างเงี้ยแต่เวลาเขามาแฝงคือเราเห็นเรากลัวหรือว่าไม่กลัวคุยกันได้เหมือนอย่างเงี้ยคุยกันเหมือนก็คือคุยอย่างนี้แหละกลายเป็นเหมือนก็คือรู้จักกันเลยคนมันชินไปแล้วไงมันไม่กลัวแล้วแต่ก่อนนี่ยังมีกลัวบ้างนะกลัวก็จะมาเอาพ่อไปกลัวจะมาอาฆาตไปมาแค่มาขอกินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รังเกียจนะแต่ถามว่าจะเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้อยู่ใช่ป่ะก็คือไม่อยากให้สุขภาพไม่อยากให้เพราะว่า
ไม่ใช่แค่พ่อที่ทำบุญให้แม่ก็ทำเราเองก็ทำเพราะเรารู้ว่าเออเคยเกิดแบบเนี้ยพ่อเคยมีเออกับเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรพ่อมันกลับกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรครอบครัวของเราปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนไปมากจนไม่เหลือเขาโครงเดิมแต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้ไปสู่สุคติก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราก็เป็นห่วงพ่อสุขภาพไม่ดีเลยหมอสั่งห้ามกินเหล้าโดยเด็ดขาดแล้วก็พ่อก็มากินโดยที่พ่อไม่อยากกินแล้วก็งานที่พ่อต้องรับผิดชอบถ้าพ่อเป็นเงี้ยพ่อไม่ได้เป็นวันเดียวพ่อเป็นนานพ่อเป็นเดือนแล้วคนนี้แม่คนเดียวไม่ไหวแต่ว่าพ่อก็ยังพอมีบุญหลงเหลืออยู่นะบางทีคนที่เขาแถวเนี้ยเราทำนาเรายังมีการเอื้อเฟื้อกันอยู่พี่น้องใช่ก็คือคนแถวนาข้างๆเนี่ยเขาก็มาช่วยดูมันก็ผมกระทบต่อติดการงานที่พ่อทำมาดิมันก็ได้บ้างเสียบ้างไปอย่างนั้นรายได้ก็เหมือนว่าหายไปที่สมควรที่มันจะสมบูรณ์มันก็ขาดไปร่างกายพ่อคิดว่ามีมันก็ต้องพร้อมไปแล้วแล้วรูปร่างก็ยิ่งเล็กกินด้วยจะข้าวเปล่าไม่ได้กินสักอาทิตย์หนึ่งก็ไปแล้วสุขภาพแล้วก็กินแต่เหล้านี่แหละถ้าพ่อบอกวิญญาณเขาได้เนี่ยก็อยากบอกอะไรเขาไหมว่าทำไมก็อยากจะบอกขอโทษของพ่อว่าเออไม่ได้เจตนาเลยจะตีเขาสักทีเดียวก็เห็นว่ามันก็บุกไปนะไอ้ไม้นั่นก็โยนลงคลองไปนั่นมันก็ไล่ไปไหนต้นไม้อะไรตามน้ำไปก็ไม่ได้โยเขาจะเป็นตายได้ดีก็เรื่องของเขาในรุ่งขึ้นวันเขามาส่งข่าวตายก็เลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูบ้านหมอปลายอยู่ไหนก็พาพ่อไปก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าจะไปพาหมอซึ่งเราก็คุยกับหมอปาก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาทำร้ายเขาหรืออะไรยังไงเพียงแค่ให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ที่อยู่มาก็ไปนั่งรอคิวที่ตรงหัวกระไดบ้านของนั่นนะแกก็เดินลงมาจากเรือนอย่างนี้แหละหมอปาเห็นก็จำได้อย่างคือโทรทัศน์นั่นนะแบบโอ้พวกนี้หลอกมาเรื่องใหญ่นะก็ไม่ได้ว่าลูกเขานะก็พอได้คิวก็ขึ้นไปก็ไปเล่าให้แกฟังมีแกก็เลยแนะนำว่าแกจะมาแก้ไขให้เดี๋ยวนะสวัสดีค่ะมันเกิดเมื่อหมอปลามาถึงก็ได้พูดคุยกับคุณมะลิทันทีพอดีว่ามันประมาณ20กว่าปีที่แล้ว25ปีที่แล้วรีพ่ออ่ะเกิดการทะเลาะกันกับวิญญาณไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนรู้จักค่ะคือแค่ผ่านทางเจอกันแล้วก็ทางฝั่งโน้นด่าแล้วทางนี้โกรธค่ะก็เลยทำร้ายกันแล้วพลั้งมือทำให้เขาเสียชีวิตอ๋อค่ะเอาแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็หลังจากนั้นคราวนี้เรามาสังเกตอาการพ่อค่ะประมาณ10ปีย้อนหลังมาเนี่ยพ่อเกิดแบบกินเหล้าเมาเหมือนอาการของคนที่ว่าเสียชีวิตใช่ค่ะเป็นนิสัยของคนที่เราคนที่พ่อทำให้ไปทำลายเขาไว้ใช่ค่ะเป็นนิสัยของวิญญาณแล้วตอนนี้คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าคืออยู่อีกที่นึงอีกที่นึงตอนนี้พ่อย้ายมาอยู่นี่แหละแล้วณวันนี้คือพ่อเปลี่ยนเกิดอาการคล้ายๆก็ขนเมาคนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะและปกติพ่อวันนี้เป็นคนดื่มเหล้าไหมพ่อกินเหล้าบ้างแบบว่าถ้ามีงานเพื่อนชวนกินก็คือกินแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินทุกวันไม่ใช่กินเป็นนิสัยอันนี้คือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี่คือพ่อจะติดเราไปเลยใช่ค่ะก็คือกินจะติดตอนเมื่อมีวิญญาณมากินยังไงครับกินก็คือกิน1เดือนกินแต่เหล้าไม่กินข้าวกินแล้วนอนกินแล้วนอนไม่ทำอะไรค่ะ1เป็นเดือนเลย2อาทิตย์อย่างน้อยทีเนี้ยตัวของครอบครัวนูว่าก็สงสัยว่าน่าจะเกิดจากวิญญาณคนนั้นคือช่วง10ปีที่ผ่านมาพ่อเป็นพฤติกรรมแบบนี้เราก็ไปหาพระไปหาทรงบ้างไปหาอะไรบ้างท่านก็ทักมาว่ามีเจ้ากรรมในเวรของพ่อซึ่งก็คือวิญญาณที่พ่อเคยไปทำลายเขาไว้อ๋อถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าจะให้ผมช่วยอ่ะเดี๋ยวพ่ออ่ะจะต้องไปจุดที่มันเกิดเหตุอ่ะณเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วใช่ค่ะพ่อยังจำจุดเกิดเหตุได้มั้ยอ่ะดังนั้นได้คืนรถตู้กลับที่หนักไม่เลยเพื่อไปสถานที่ตรงนั้นอ่ะพ่อนำเลยครับหมอปลาได้บอกให้คนในครอบครัวว่าต้องไปทำพิธีที่จุดเกิดเหตุครับ
ายครับนายนะตายเลยตรงไหนครับนี่เหรอใช่ค่ะเอ้าก็ที่มันโล่งนะแต่ว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่คือมันรกใช่มั้ยไม่รกเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นคลองแต่ว่าแต่ตอนนั้นมันเพิ่งมาลาดคอนกรีตอ๋อคุณตาตีก็ตกน้ํามั้ยไม่ตกเขานั่งกินเหล้าอยู่นู้นใช่ป่ะพ่อนั่งกินเหล้าอยู่แล้วคุณตามาทําอะไรตรงเนี้ยครับอ๋อผมขี่ม้าไปหาเพื่อนว่าจะนัดกันเอางัวมาซ้อมงัวลานนะนี่พวกพี่เรียกไปเนี่ยมันก็ว่าแบบว่าผมก็โมโหเขาแล้วเลยมาเตะสมมติตัวเนี้ยเหรออะไรแต่ก้อนนั้นเนี่ยมันมีอันนี้ไหมมีมีตั้งนานแล้วทีละใบน้ำแล้วใช่สักพักหมอปลาก็เริ่มมีอาการนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี